คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่ามีชาวบ้านนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นนักเลงช่างกลก่อเหตุทะเลาะกันแล้วก็ปาระเบิดปิงปองใส่กันอย่างเงี้ยเนี่ยคือภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะผู้ที่ใช้ Facebook เนี่ยเขามีการถ่ายภาพตัวนี้ออกมาแล้วก็มีการแชร์กันเขาบอกว่านอกจากว่าจะมีการปาระเบิดปิงปองกันถนนกันแล้วโอ้โหมีการถืออาวุธมีดดาบไล่ตีกันด้วยอยู่หน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น15มิถุนายนแต่ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านาย A นามสมมุติอายุ28ปีขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นๆหน่อยตอนนั้นเนี่ยตนก็นั่งรอรับผู้โดยสารอยู่นั่นแหละแล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่นPCX สีแดงค่ะขี่ออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็มีวัยรุ่น2คนขี่และซ้อนรถกันมาจากนั้นพอมาถึงปากซอยเห็นคู่กรณีก็น่าจะเป็นนักเรียนช่างกลต่างสถาบันนะคะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาคนละคัน3คนจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีการเขม่นกันมีการตะโกนด่าทอท้าทายกันไปกันมาแบบนี้จากนั้นฝ่ายนักเรียนช่างกลที่ซ้อนท้ายคันละ3คนเนี่ยก็เปิดฉากเลยล่ะค่ะปาระเบิดปิงปองใส่จนเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วก็ถืออาวุธมีดดาบยาววิ่งข้ามฝั่งจะไปทำร้ายคู่กรณีที่มี2คนแต่กลุ่มวัยรุ่น2คนนั้นก็สามารถขี่รถจักรยานยนต์หนีไปได้เหตุการณ์นี้ก็เลยไม่มีใครนะคะที่ได้รับบาดเจ็บในขณะเดียวกันทางผู้กำกับการสภ.บางบัวทองพันตำรวจเอกพรเทพเพชรชรักเนี่ยนะท่านบอกว่าหลังทราบเหตุแล้วก็เห็นคลิปแล้วตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามกลุ่มนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำการกระทำผิดกฎหมายแบบนี้ค่ะนี่ขับวินอยู่ตามปกตินะครับแล้วก็เห็นไอ้มอเตอร์ไซค์ PCX ครับเป็นเด็กผู้ชายน่าจะไม่เกิน20หรอกประมาณกี่คนครับมา2คนไอ้คนขับเนี่ยบอกว่าเอาลูกใส่ลูกเหมือนกับเอาลูกปืนอ่ะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนขี่แล้วก็เห็นไอ้รถปิกอัพเนี่ยมันก็ไปจอดตรงนู้นไงไอ้ฝั่งนี้2คนเนี่ยเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรียกท้าทายกันใช่ไหมเรียกแบบว่าท้าทายกันว่าแบบลงมาได้อะไรทำนองนั้นน่ะส่วนไอ้นี่ก็ขี่ไปปุ๊บย้อนขึ้นมานี่แล้วไปจอดอยู่ตรงเนี้ยจอดอยู่เส้นในตรงเนี้ยหน้าธนาคารเนี่ยจอดอยู่ปุ๊บไอ้พวกนั้นก็ลงมาประมาณ 4-5 คนเห็นลงมานะถือมีดลงมาแล้วก็สักพักยินเสียงตู้มนั่นแหละคนตรงนี้ก็หลบตรงใจไอ้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเฟี้ยงใครอะไรไม่รู้ชุลมุนเลยส่วนพิกอัพมาตรงเนี้ยน่าคงน่าจะมาจากตรงนี้เพราะมาทางนี้ไม่ได้มันต้องมาทางนี้ใช่ไหมมาแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงสร้างใหม่เนี่ยนั่นแหละไอ้ฝั่งแล้วก็ข้ามถนนมาเอามีดไปด้วยแล้วเสียงตู้มแล้วก็มีรถเก๋งเนี่ยขี่มาแล้วก็ต้องจอดอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรหรือเปล่าเลยเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเจ็บหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่จอดอยู่ตรงเนี้ยเห็นรถเก๋งจอดอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็มันก็ตกใจอยู่กันน่ะแล้วก็ไอ้วัยรุ่นที่ว่าอายุไม่น่าเกิน20อ่ะขี่ไปทางนู้นครับไอ้คนซ้อนวิ่งไปทางนู้นถือมีดป่ะพี่ไม่ถือไอ้คนซ้อนมันเห็นทางนู้นเอามีดมาด้วยอ่ะก็คือแยกไปไอ้นั่นขี่ไปนู้นไอ้คนซ้อนวิ่งไปทางนู้นก็คือตอนแรกอะไรมันมี2คนก่อนมีวัยรุ่น2คนอยู่ฝั่งนี้ขี่จากนี่มาขี่มาแล้วก็อยู่ตรงปากซอยมาปุ๊บมาไอ้ฝั่งนู้นเห็นก็ไอ้ฝั่งนี้เรียกอย่างเงี้ยมาอะไรทำตรงนั้นน่ะเป็นการท้าทายกันนั่นแหละแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็มีอยู่ประมาณกี่คนมีกี่คันไม่ต่ำกว่า4-5คนน่ะมอไซค์ประมาณ 2-3 คันต้องไม่ผมไม่เห็นมอไซค์อ๋อเห็นคนเลยใช่มั้ยพี่เห็นปิกอัพสีดำอ่ะครับเห็นปิกอัพสีดำนั่งอยู่แล้วก็โดดลงมา
แล้วก็ข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมาหาไอ้2คนนี้ไอ้2คนนี้ก็ขี่ไปขี่ไปทุกคนนึงไอ้คนซ้อนวิ่งไปทางนู้นแล้วไอ้คนนั้นก็เอามีดไล่ฟันตามภาพไล่กวดไล่กวดคือวิ่งไล่กวดแต่ไม่ถึงกับตีกันแต่ว่าไอ้เสียงตุ้มเนี่ยระเบิดแน่แต่ไม่รู้ว่าใครเฟี้ยงไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่คงจะแบบว่าห้าวเด็กห้าวประมาณเนี้ยวัยรุ่นแบบนี้จะไม่ร้อนแบบคือขนองไงคือขนองอ่ะเสียงผมตะโกนเสียงดังมากเลยเอาลูกปืนมาทำตรงนั้นอะไรมันขี่มาทางนี้แล้วก็เอ๊ะแต่ไม่มีใครบาดเจ็บใช่มั้ยไม่มีไม่ขนาดตีกันไม่อะไรแต่เพราะมันหนีไอ้2คนน่ะหนี